3วิธีสังเกตผู้ชายง่ายๆนะคะว่าเขาสะดุดใจรักคุณเข้าแล้วเนาะหลายคนก็ยังงงว่าเอ๊ะพฤติกรรมแบบนี้หมายถึงยังไงคะโค้ชเอมซึ่งเอมจะเอามาบอกคุณแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันสร้างให้เกิดขึ้นกับเราได้ไหมโค้ชบอกเลยว่าได้ 100% นะคะมันอยู่ที่คุณเชื่อมากพอว่าคุณคู่ควรหรือเปล่านั่นเองอ่ะเรามาสังเกตก่อนเบื้องต้นนะข้อแรกเลยเวลาที่ผู้ชายอ่ะเขาชอบสนใจรักคุณติดใจคุณสะดุดใจรักคุณเนี่ยเขาจะแชทหาคุณบ่อยมากแชทหาส่งข้อความหาโทรหาไม่ใช่ประเภทที่แชทว่ามาทิ้งไว้พอคุณตอบเขายังไม่เกิน1นาทีแม่งก็ไม่ตอบเราเลยอันนั้นหมายถึงว่าเอาข้อความมาหยอดไว้เฉยๆแต่ถ้าอยากจะกระตุ้นให้เขาแชทตอบกลับตอบกลับมีปฏิกิริยากับคุณมีความกระตือรือร้นที่จะคุยกับคุณเป็นซีเครตนะคะลองไปฟังท้ายคลิปเนาะอันที่2คือแสดงออกถึงความห่วงใยอ่ะอันนี้เรารู้แล้วว่าอาการของเขาที่สะดุดใจรักเราเนี่ยมันจะเริ่มถามว่าเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังวันนี้เป็นยังไงบ้างยุ่งไหมที่ทำงานเป็นยังไงบ้างโอเคไหมอากาศเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมเนี่ยอันนี้คืออาการห่วงใยบางคนอาจจะดูไม่ออกอุ๊ยอันนี้เรียกว่าห่วงใยเหรอคะโค้ชใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าห่วงใยดังนั้นนะคะคุณต้องรู้นะว่าเฮ้ยมันอยู่ในโหมดไหนต้องแกะลักษณะให้ออกว่าอันนี้คือเรียกว่าห่วงใยโดยเฉพาะหนุ่มฝรั่งนะคะเขาจะแชร์ออกแบบนี้เลยแล้วยิ่งถ้าคุณรู้ว่าเขาห่วงใยคุณจะรู้ว่าการตอบกลับควรจะทำยังไงอาจจะแสดงถึงความขอบคุณบางคนเขาถามไทยแบบนี้ก็เฉยเฉยอ่ะไม่ได้มีคำขอบคุณแล้วรู้สึกซาบซึ้งอะไรเลยการรู้สึกขอบคุณซาบซึ้งก็จะยกระดับจิตใจคุณขึ้นอีกทำให้ภาพลักษณ์ที่ผู้ชายมองคุณอัพเวลขึ้นไปอีกคุณเข้าใจไหมคะสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรคนที่เขาสะดุดใจรักคุณคนที่เขาแบบอยากจีบอยากคบเป็นแฟนอยากรู้ว่าคุณชอบอะไรเพราะมันมีผลต่อการเอาใจคุณนั่นเองอ่ะเขาจะพยายามเอาใจคุณเพราะอะไรเพราะเขาชอบคุณเรื่องง่ายๆเบสิกแบบนี้นะคะเราต้องสังเกตให้ได้เฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้อยู่ในโหมดแบบที่3ข้อโค้ชเอมทำมานะคะซึ่งอันดับแรกเนาะหลายๆคลิปที่โค้ชเอมได้ทำไปแล้วนะคะอันดับแรกคือเราเปลี่ยนโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราดูแบบเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้วเราสวยขึ้นอันดับที่2คือเปลี่ยนในเรื่องของภายในเปลี่ยนในเรื่องของภาษาพูดพูดในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะเปลี่ยนในเรื่องของการกระทำเปลี่ยนในเรื่องของการ being เราเรียกว่าการเป็นนะคะทีนี้ที่สำคัญคือเสริมอีกอันนึงคือจะเสริมในเรื่องของจักระลงลึกไปอีกนะคะพลังงานสีส้มเนี่ยหยกสีส้มจะเสริมในเรื่องของจักระตำแหน่งที่2แล้วทำให้สิ่งนี้เวลาที่เราสวมใส่ไปมันมีออร่าไอออร่าตัวดีนี่แหละค่ะที่มันจะดึงดูดความรักดีๆผู้ชายดีๆแล้วผู้ชายก็จะทำตาม3ข้อที่โค้ชเอ็มกล่าวมานี้ด้วยความกระตือรือร้นเพราะอะไรมันมีเสน่ห์มันเป็นที่แบบว่านิยมชมชอบนะคะเพราะว่ามันจะเสริมจักระในเรื่องนี้สำหรับบางคนที่จักระในเรื่องความรักพังเพราะอะไรพังเพราะจากอดีตที่ผ่านมาในเรื่องประสบการณ์ความรักอกหักมาเยอะจนทำให้ไม่มีความเชื่อหรือ belief ในเรื่องรักแล้วก็เลยทำให้จักระตรงเนี้ยมันมอดไปเรื่อยๆเพราะ experience ของคุณเจอคนไม่จริงใจเจอคนไม่แบบว่ามาจริงๆอ่ะมันเจอแต่ความอกหักในชีวิตมันก็เลยทำให้จักระตรงเนี้ยมันมอดดับเพราะว่าตัวคุณเชื่อว่าคุณอ่ะเจอแต่คนไม่ดีแต่ทีนี้พอเราเสริมตรงนี้ไปค่ะมันจะกลับมาจุดไฟใหม่ขึ้นอีกครั้งทำให้ดึงดูดความโชคดีในเรื่องของความรักเข้ามาใครสนใจบูชาหยกนะคะทักแอดชะเอมมาได้เลยค่ะ